สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับรายการสอนเสริมในชุดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะเป็นการสอนในครั้งที่2แล้วนะคะส่วนในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของปฏิทินไทยนะคะการเล่นแร่แปรธาตุและโลหะวิทยาแล้วก็ในส่วนของดาราศาสตร์แล้วก็โหราศาสตร์ในสังคมไทยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากภายนอกค่ะซึ่งท่านก็คืออาจารย์ดร.ธีระนันท์วิชัยดิษฐ์ค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกนะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็เราได้รับเกียรติจากวิทยากรท่านที่2นะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์รัตนโภคานะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่มสท.ของเรานี่เองนะคะแล้วก็สำหรับนี้ค่ะดิฉันอาจารย์วรินาถพิทักษ์วงศ์วานค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็วิทยากรค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรา3คนอย่างที่เกริ่นไปในเบื้องต้นแล้วนะคะก็จะมาพูดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปฏิทินนะคะการเล่นแร่แปรธาตุและโลหะวิทยาแล้วก็ทั้งในส่วนของดาราศาสตร์แล้วก็โหราศาสตร์นะคะซึ่งธีมในวันนี้นะคะของเราขอเรียกว่าเป็นธีมเรื่องไกลตัวแต่ที่ไหนได้ล่ะมันเป็นเรื่องอยู่ใกล้ๆตัวเรานั่นเองนะคะในส่วนของปฏิทินไทยนะคะเดี๋ยวก็จะมาเริ่มกันเลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะในส่วนที่เป็นหน่วยเกี่ยวกับปฏิทินไทยเนี่ยก็จะมีวิทยากรนะคะมาให้ความรู้กันในวันนี้นะคะก็คืออาจารย์ดร.ธีระนันท์วิชัยดิษฐ์นั่นเองค่ะค่ะขอเชิญอาจารย์เลยค่ะในหน่วยที่2นะคะครับโอเคนะครับผมก็เรื่องเกี่ยวกับปฏิทินไทยนะครับผมก็ตัวมาดูโครงสร้างเนื้อหากันก่อนนะครับผมก็จะประกอบด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิทินนะครับว่าที่มาที่ไปของปฏิทินเนี่ยเริ่มขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมแล้วก็ดูว่าความเป็นมาว่าแรกเริ่มเลยเนี่ยจนมีพัฒนาการเรื่อยมานะครับจนกลายเป็นปฏิทินที่เราใช้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมแล้วก็อิทธิพลว่าปฏิทินเนี่ยเราใช้ไปเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมในสังคมไทยได้อย่างไรบ้างนะครับผมแล้วก็วัตถุประสงค์ของที่เรียนหน่วยนี้นะครับผมก็คืออธิบายความหมายนะครับผมของตัวปฏิทินแล้วก็ความคำอธิบายนะครับผมความสำคัญของปฏิทินในปัจจุบันได้นะครับแล้วก็สรุปพัฒนาการนะครับผมของปฏิทินสากลเลยนะครับแล้วก็ปฏิทินสากลก่อนเนาะอาจารย์เนาะเพราะเป็นเรื่องของสากลเนาะปฏิทินครับใช่ครับผมแล้วก็ของไทยนะครับพัฒนาการของไทยนะครับซึ่งในที่สุดก็ได้รับอิทธิพลจากปฏิทินสากลนะครับแล้วก็วิธีกำหนดวันเดือนปีในปฏิทินไทยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะลงในรายละเอียดกันแต่ไม่ยากจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพลระบบความเชื่อแล้วก็ศาสนาที่ปรากฏอยู่ในปฏิทินสังคมไทยนะครับครับผมครับมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะก็คือความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิทินก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับผมมาดูในส่วนแรกนะครับผมนะครับความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิทินนะครับผมก็จะมีเรื่องของความหมายนะครับแล้วก็เรื่องพัฒนาการนะครับผมของปฏิทินสากลนะครับทีนี้เรามาดูว่าปฏิทินคืออะไรในภาพปฏิทินหมดเลยครับเมื่อสักครู่เนี่ยใช่ค่ะปฏิทินมาเลยตั้งแต่รุ่นโบราณมาเลยนะครับในภาพนะไล่เรียงนะคะปฏิทินโรมันใช่ไหมอาจารย์โรมันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของแอสแท็กนะคะก็คือเป็นนับพระอาทิตย์ใช่นะครับผมแล้วก็ในแต่ละที่ในโลกนี้ก็จะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับแต่ในที่นี้เราสากลกว้างครับโอเคนะครับผมเรามาดูกันนะครับปฏิทินคืออะไรนะครับผมก็จะมีศัพท์เรียกนะครับผมของในทางยุโรปก่อนนะครับผมก็จะมีแคลนเดอร์นะครับแคลนเดอร์หรือไอคลนะครับซึ่งไอคลเนี่ยก็จะมีที่มานะครับผมจากที่ว่าทางหน่วยราชการของโรมันเนี่ยมีการเป่าประกาศออกไปว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับผมก็เลยเรียกว่าไอคลหรือการร้องเป่าประกาศนะครับไม่ใช่ฉันร้องไห้เออนึกว่าจบเออกําลังคิดว่าปีเราร้องไห้ดีกว่าร้องไห้ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเป่าประกาศนะครับผมแล้วก็มาทางศัพท์ในทางอินเดียนะครับผมบาลีสันสกฤตปฏิทินนะครับปฏิทินนะครับผมต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของศัพท์ที่เป็นบาลีสันสกฤตนะครับผมแล้วก็ส่วนของวันนะครับผมในแต่ละวันก็จะมีชื่อเรียกวันนะครับก็จะในการรับรู้ของเราก็จะเป็น7วันมาตั้งแต่หลายๆแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็มีกำหนดมาตั้งแต่ครั้งวันประกาศมาเลยนะครับแล้วก็
คืออย่างนี้ปฏิทินเนี่ยมันเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับใช้เป็นแบบกำหนดนะครับผมให้มนุษย์รู้จักวันเดือนปีก็คือถ้าจะว่าจริงๆมันเป็นเชิงสมมุตินะครับผมว่าเออเนี่ยเราตกลงร่วมกันว่าเนี่ยคือวันนี้เดือนนี้ปีนี้นะครับผมแต่จริงๆเอาทั้งในโลกเนี้ยไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับแต่เพื่อให้ความเข้าใจมันตรงกันเท่านั้นเองนะครับผมโอเคนะครับต่อไปก็มาดูว่าปฏิทินสำคัญอย่างไรนะครับลองนึกภาพตามดูว่าถ้าเราไม่มีปฏิทินนะครับผมนัดวันไม่ถูกเลยทีเดียวนัดวันก็ไม่ถูกนะครับจะนับว่าวันนี้จะทำเหตุการณ์อะไรเราอาจจะงงเลยวันพระอาทิตย์ขึ้นกี่องศาเลิกนะครับรายการนี้รายการนี้เมื่อวันไหนอ๋อวันพระอาทิตย์ตั้งฉากกับโลกเนี่ยวันไหนเอ่ยงงไม่ได้ใช่ไหมนะครับก็ซึ่งปฏิทินในอดีตนะครับผมก็ใช้ในการบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เอาไว้เตือนความจำนะครับว่ามนุษยชาติเคยทำอะไรกันมาบ้างนะครับผมแล้วก็ปฏิทินกำหนดวิถีชีวิตมนุษย์นะครับผมก็ผู้คนในสังคมด้วยนะครับเพราะว่าปฏิทินในช่วงแรกๆที่สร้างขึ้นเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเกษตรกรรมนะครับผมเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงต่างๆนะครับเรื่องของฤดูกาลสัมพันธ์กันชัดเจนเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับแม่น้ำนายใช่ไหมครับการขึ้นลงของแม่น้ำนายไงครับใช่ครับผมซึ่งจะมีผลต่อการเกษตรกรรมถ้าเราไม่ทำปฏิทินเนี่ยแน่นอนเพราะปลูกแล้วเจ๊งแน่ๆนะครับผมแล้วก็ทั้งนี้มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งก็จากเรื่องของฤดูกาลเนี่ยแหละครับเอามาจับกันในเรื่องของบุคคลหรือเรื่องของสถานที่นะครับผมในการที่จะพยากรณ์เรื่องราวของชีวิตมนุษย์ได้นะครับแต่อันนี้ก็ในทางยุโรปก็ยังมีอยู่แต่เดี๋ยวจะว่าในส่วนต่อไปในเรื่องของโหราศาสตร์หน่วยที่13เนาะโหราศาสตร์อาจารย์ก็เป็นวิทยากรอีกนะในเรื่องโอเคเชี่ยวชาญทางด้านนี้ว่ากันด้วยปฏิทินแล้วก็โหราศาสตร์ต้องยกให้อาจารย์ธีรนันท์ครับผมต่อไปปฏิทินมีลักษณะอย่างไรนะครับผมก็จะมีระบบของหน่วยนะครับผมนับวันที่หลักๆก็คือใช้วันเดือนปีนะครับซึ่งปัจจุบันในโลกนี้สากลก็จะใช้นับเหมือนกันยกเว้นปีที่มีเรื่องของศักราชเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ถือว่าเป็นเกิดจากการสังเกตของมนุษย์นะครับผมบรรพบุรุษนะครับว่าส่วนใหญ่ก็ดูจากท้องฟ้าแล้วก็ดูจากฤดูกาลนะครับผมก็เป็นหลักๆเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับผมก็ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับผมก็จะมีหลักฐานอยู่ในระดับนึงนะครับที่เด่นๆเลยก็จะมีสโตนเฮนจ์ที่อังกฤษนะครับผมก็รู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็กลับมาคิดว่าเออเนี่ยจากการเก็บสถิติเนี่ยในช่วงเวลานี้จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็เลยบันทึกไว้เป็นเหตุการณ์แล้วก็กำหนดเวลาไว้ช่วงนี้ช่วงนี้นะครับผมลองไปเรื่อยๆนะครับก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินวิถีชีวิตนั่นเองนะคะใช่ครับผมซึ่งหลักๆเลยก็จะพัฒนาเข้าสู่สังคมเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่เพื่อการเอาตัวรอดเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไม่สังเกตไม่กำหนดก็ท่วมเพื่อการไปปลูกพืชหน้าแบบหน้าร้อนมันก็ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยจะต้องนับวันดูเนาะว่าหน้าฝนเมื่อไหร่หน้าหนาวเมื่อไหร่ครับผมแล้วก็เรื่องฤดูกาลเนี่ยคือทางโลกทางซีกตอนบนเนี่ยจะได้เปรียบกว่าเพราะเขามีอยู่4ฤดูไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรามีแค่3ฤดูนะครับผม3ครับผม3อยู่นะยัง3อยู่ยัง3อยู่นะครับยังไม่มีหิมะนะครับยังไม่มีหิมะนะครับผมโอเคมีใบไม้ผลิมีผลิด้วยเหรอครับบ้านเราผลิบ้างเป็นบางทีโอเคนะครับผมก็ส่วนใหญ่นะครับสิ่งที่ดูง่ายที่สุดนะครับผมก็คือการนับวันนะครับผมจากดวงจันทร์นะครับผมคือดวงจันทร์เนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นหลักวิทยาศาสตร์จริงๆคือมันก็จะโคจรรอบโลกค่อนข้างไวที่สุดนะครับผมก็จะสังเกตได้ง่ายที่สุดดูจากเรื่องข้างขึ้นข้างแรมเป็นหลักนะครับแล้วก็ในหลายๆความเชื่อเขาก็จะเชื่อว่าพระจันทร์เนี่ยมีผลต่อเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงนะครับผมซึ่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขาก็พยายามหักล้างอยู่ว่าไม่จริงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาพยายามหักล้างอยู่ว่าไม่เกี่ยวนะครับผมแต่ก็ในหลายความเชื่อก็ยังเชื่ออยู่แม้กระทั่งในสังคมไทยน้ำขึ้นน้ำลงกองทัพเรือก็ยังใช้อยู่นะครับโอเคก็ถามว่าเป็นจุดมุ่งหมายแรกของมนุษย์ไหมคือมันเห็นได้ง่ายสุดนะครับผมมันสังเกตได้ง่ายที่สุดยิ่งที่เริ่มแรกก็คืออารยธรรมซูเมเรียนนะครับผมคือแน่นอนเขาเป็นพื้นที่โล่งกว้างฟ้าค่อนข้างเปิดนะครับก็เลยทำให้เป็นอารยธรรมแรกๆนะครับผมที่รู้จักการสังเกตดวงดาวนะครับผมเพราะมันเป็นที่โล่งนี่แหละเป็นข้อได้เปรียบของเขานะครับแล้วก็มีการเขียนสีเป็นการบันทึกนะครับผมนับวันทางจันทรคตินะครับก็คือข้างขึ้นข้างแรมก็แบ่งเป็นอย่างง่ายที่สุดก็คือ15 15นะครับผมข้างขึ้น15วันข้างแรม15วันนะครับผมแต่ก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยที่ลึกลงไปอีกนะครับเหมือนที่ในปฏิทินของวันนี้จะมีใช่ครับซึ่งในตัวอย่างของปฏิทินไทยเนี่ยก็ยังใช้ปฏิทินจันทรคติควบคู่อยู่นะครับแต่ในหลายสังคมก็จะสุริยคติอย่างเดียวละค่ะคือบางทีก็เคยแบบว่าคุยกับผู้สูงอายุเนาะ
เขาจะบอกมาเป็นวันข้างขึ้นข้างแรมเราก็จะงงคือเราก็จะงงไงว่าเอ้ยมันคืออะไรในอดีตเขานับเป็นอย่างนั้นน่ะเนาะใช่ครับผมก็จะนับแบบนั้นเลยคือการใช้จันทรคติเราค่อนข้างยาวนานนะครับผมเอกสารโบราณเราก็ใช้จันทรคติหมดแล้วจันใช่ครับผมซูเปอร์สดุปีนี้ปีนี้ข้างขึ้นข้างแรมอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้บอกข้างขึ้นข้างแรมนี่ต้องวิ่งไปหาปฏิทินใช่ครับผมไม่ดูจันไม่เป็นเลยว่าจันข้างไหนข้างขึ้นข้างไหนข้างแรมไหนกระต่ายอยู่ไหนแล้วกระต่ายไม่เหลือแล้วตอนนี้ก็คงข้างแรมกับผัวกระต่ายกับผัวมีด้วยหรอก็อะไรล่ะเป็นถ้าเกิดมองจากกล้องอะไรจริงๆนะครับก็จะเป็นมองกระต่ายกับหัวไปกระต่ายกับหัวไปนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนอกจากดวงจันทร์นะครับผมก็ยังมีเรื่องการบอกเวลาจากดวงดาวด้วยคือมันจะมีบางแนวคิดนะครับผมที่เห็นว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่พระจันทร์อย่างเดียวนะครับผมแต่ว่ามีการสังเกตจากดวงดาวด้วยนะครับก็จะมีหลายกลุ่มดาวที่มนุษย์รู้จักสังเกตนะครับผมก็ทุกคนรู้จักดีดาวลูกไก่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดาวเรียง7ตัวอะไรก็ว่าไป7ดวงนะครับผมแล้วก็ดาวฤดูหนาวซิริอุสอะไรต่างๆนะครับกลุ่มดาวมีใหญ่มีเล็กอะไรก็ว่าไปนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของอะไรล่ะการสังเกตควบคู่จริงๆมันต้องควบคู่กับพระจันทร์ด้วยนะครับจะเป็นอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะครับผมดาวลูกไก่นี่คือแบบตั้งแต่เด็กแล้วเนาะคือก็ฟังไงลูกไก่7ตัวตอนนี้เหลือ7ตัวอยู่หรือเปล่าไม่รู้เนาะ7ตัวครับ7ตัวอยู่แล้วจริงๆเนี่ยคนชอบเข้าใจผิดว่ามีดาวลูกไก่อย่างเดียวมันมีดาวแม่ไก่ด้วยแม่ไก่ด้วยใช่มั้ยครับผมมีหลายดาวเหลือเกินนะครับผมซึ่งกลุ่มดาวนี่เยอะมากนะครับถือว่าเป็นความชาญฉลาดของคนสมัยโบราณก็มันก็เป็นรูปเนาะคันถงคันไถครับใช่ครับผมคันไถคือจริงๆดูคันไถออกอย่างเดียวเพราะมันเหมือนคันไถแต่ดาวคือดูไม่ออกก็จะมีดาวกระบวยใบแบบนี้ครับผมก็จะมีดูบวยออกได้ครับเต่าใช่มั้ยครับบ้านเนี่ยนะ okay. ดูไม่เป็นดูไม่เป็นนะคะ ดูแต่คันไถเป็นอย่างเดียว เพราะมันเป็นรูปเลยไง นะครับผมแล้วก็การบอกเวลาจากดวงดาวนะครับ ผมซึ่งก็มันจะมีความเชื่อทางด้านศาสนานะครับผมคือจริงๆมันก็เกี่ยวข้องอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปก็คือการเกษตรกรรมนั่นแหละ นะครับผมคือแน่นอนว่าสมัยก่อนมนุษย์เนี่ยยังไม่รู้จักว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นยังไงก็เชื่อว่าการเพาะปลูกเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องธรรมชาติแล้วคนสมัยก่อนเชื่อว่าในธรรมชาติเนี่ยมันมีอะไรสักอย่างที่บ่งการอยู่นะครับผมก็เลยว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาต้องบูชาต้องอะไรให้มันถูกเวลานะครับผมเพื่อที่จะทำให้การเพาะปลูกของเขาเนี่ยเป็นได้อย่างราบรื่นนะครับคือไม่เจ๊งอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมนะก็เลยจะมีตัวอย่างอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วก็คือเรื่องของโซนเฮนส์นะครับผมที่ประเทศอังกฤษในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับผมก่อนที่จะมีตัวอักษรใช้นะครับก็สันนิษฐานว่าใช้ในการประกอบพิธีกรรมครับใช่ครับผมแล้วก็มีเรื่องของการนับเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโอเคต่อไปยุคประวัติศาสตร์นะครับผมก็เริ่มเป็นสังคมเมืองแล้วนะครับผมคือเริ่มจะมีการแบ่งหน้าที่เฉพาะอย่างของเขานะครับผมมีเรื่องของการลำดับชั้นมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เปลี่ยนไปรูปแบบการปกครองนู่นนี่นั่นที่มันซับซ้อนมากขึ้นเศรษฐกิจก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็การเป็นชุมชนกสิกรรมกสิกรรมในที่นี้นะครับผมคือเป็นการเพาะปลูกที่ไม่ได้แค่ไว้กินอย่างเดียวละนะครับผมคือมันจะเหลือผลิตเหลือแน่ๆนะครับซึ่งของเหล่านี้ก็จะเริ่มระบบของการค้าขายแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเพราะแน่นอนปลูกข้าวมาเป็นไร่ๆเยอะแยะเลยคนในชุมชนกินไม่หมดหรอกครับเขาก็ต้องเริ่มมีการไปแลกเปลี่ยนกับของที่ในชุมชนนั้นไม่มีนะครับผมเป็นเครือข่ายทางการค้าเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปเกี่ยวกับปฏิทินด้วยใช่ครับผมนะครับทีนี้เรามาดูปฏิทินสมัยประวัติศาสตร์กันสักนิดหนึ่งเมื่อกี้ก่อนประวัติศาสตร์มาแล้วนะคะนะครับมันสมัยประวัติศาสตร์อย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะครับก็คือเริ่มที่อารยธรรมรุ่มแม่น้ำไทกิสยูเฟติสซึ่งในปัจจุบันอยู่ในประเทศอิรักนะครับผมก็เป็นที่โล่งถ้าเกิดนึกง่ายๆเลยนึกถึงว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นทะเลทรายนะครับผมแต่ในความร้ายเนี่ยก็จะมีความดีอยู่คือมันสังเกตท้องฟ้าได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่ค่อยมีเมฆไม่ค่อยมีอะไรถึงมันจะร้อนๆก็เถอะนะครับซึ่งชาวซูเมเรียนนะครับผมถือว่าเป็นอารยธรรมแรกๆนะครับที่รู้จักสร้างสรรค์ปฏิทินขึ้นมานะครับโดยใช้แบบปฏิทินจันทรคตินะครับผมนับพระจันทร์ก่อนนะครับยังไม่ใช้พระอาทิตย์นะครับผมเพราะว่าพระจันทร์อาจจะสังเกตง่ายพระอาทิตย์นี่กว่าจะผมว่าดูง่ายไงมันไม่แสบตาด้วยนะครับผมแล้วก็พระอาทิตย์แน่นอนคืออย่างที่ผมบอกไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดเขาจะไปสังเกตพระอาทิตย์ด้วยสภาพที่โล่งๆเนี่ยเป็นผมก็ไม่เอาโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้ร้อนอยู่เขาว่าไทกิสยูเฟติสเนี่ยถึงจะมีแม่น้ำเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้คือก็เลยนะอุดมสมบูรณ์แหละแต่ว่าริมแม่น้ำใช่แต่ว่าคือที่อื่นๆอ่ะน้ำมันไม่ได้ไปกระจายถึงนะครับผมซึ่งก็ชาวบาบิโลนก็จะพัฒนาต่อมาคือมีการขุดท่อน้ำจากน้ำเนี่ยไปถึงที่ที่อยู่ห่างไกลได้นะครับอันนี้ก็จะมีเทคนิคการใช้เรื่องของการคำนวณซึ่งการทำปฏิทินต้องเก่งเรื่องการคำนวณนะครับผม
โอเคนะครับเรามาดูกันในยุคเริ่มแรกนะครับผมก็จะไทกิสยูเฟติสมาแล้วนะครับผมก็จะขยับมาที่ลุ่มแม่น้ำนายทางอียิปต์นะครับผมซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาก็ใช้จันทรคติเพื่อกิจกรรมทางศาสนานะครับผมแต่ในภายหลังเนี่ยชาวอียิปต์เนี่ยเริ่มที่จะมีการพัฒนาดูจากพระอาทิตย์เพิ่มขึ้นก็จะเป็นแบบสุริยคตินะครับซึ่งแบบสุริยคติเนี่ยก็ถือว่าจะค่อนข้างที่จะแน่นอนกว่าที่จะเป็นแบบจันทรคตินะครับผมเพราะแบบจันทรคติดาวจันทร์จะเคลื่อนตัวค่อนข้างไวนะครับผมแต่พระอาทิตย์เนี่ยคือยังไงก็จะแน่นอนนะครับผมโอเคก็จะมีความคิดเรื่องเกิดวันที่29ขึ้นมานะครับคือพอเป็นสุริยคติเนี่ยพอทบวันเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับผมมันจะเป็น300เท่าไหร่นะ365วันนะครับผมเศษ1ส่วน4นะครับผมทีนี้เพื่อให้มันง่ายเนี่ยเขาก็เลยทบเข้ามาเลยนะครับว่าไอ้ปีนึงเนี่ยให้มันมี366วันไปเลยจะได้ไม่ต้องมาก้ำกึ่งกันอยู่ว่าไอ้1ส่วน4เนี่ยมันจะถึงตรงไหนนะครับผมจะ4ปีเลยกี่ทีวันที่9กุมภาพันธ์นะครับก็ถือว่าอันนี้ก็สืบเนื่องจนไปถึงปัจจุบันเลยนะครับต่อมานะครับผมเราขยับมาที่ในสมัยของโรมันนะครับผมซึ่งโรมันเนี่ยก็ปฏิทินก็ค่อนข้างมีปัญหาอยู่เหมือนกันคือพอนับแบบจันทรคติเนี่ยบางทีวันมันขาดไปค่อนข้างมากนะครับผมจะต้องไล่ทบกันอยู่เรื่อยนะครับผมทีนี้เห็นว่ามันมีปัญหามากเพราะว่าพอทบไปเนี่ยฤดูกาลมันไม่ตรงแล้วนะครับผมอย่างประมาณว่าเมษาสมมติเมษาจริงๆต้องเป็นฤดูร้อนนะครับผมแต่เนื่องจากนับแบบจันทรคติเนี่ยมันไม่ตรงนะครับผมบางทีพอทบวันไปเรื่อยๆเนี่ยเมษาบางทีเขากำหนดเอาเวแล้วเป็นฤดูใบไม้ร่วงแบบนี้แต่ก็ยังร้อนอยู่ใช่ไหมนะครับผมซึ่งมันเพี้ยนไปมากนะครับก็จูเลียสซีซ่าเห็นแล้วนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับก็เลยมีการปรับปฏิทินโดยคุยกับนักวิทยาศาสตร์หรือนักปฏิทินในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ใช้สูตรแบบที่เราคุ้นเคยกันก็คือ365เศษ1ส่วน4นะครับผมแล้วก็บวกรวมกันเป็น366วันใน4ปีครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาสมัยออกุสตัสซีซ่านะครับผมก็ชื่อเดิมออคติเวียสนะครับผมก็ได้ปฏิทินปรับปรุงขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ยังไม่ถึงกับดีมากซึ่งถ้าจะให้ดีจริงๆเลยแล้วก็เป็นปฏิทินที่เราใช้จนถึงปัจจุบันนะครับผมก็คือในสมัยพระสันตะปาปาเกเกอรี่นะครับผมก็ได้พัฒนาจากปฏิทินจูเลียนเนี่ยนะครับผมเป็นปฏิทินแบบใหม่ก็เรียกว่าปฏิทินแบบเกเกอรี่ซึ่งยังใช้จนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับผมคือเป็นรูปแม่แบบในปัจจุบันครับผมใช่ครับผมมีการเปลี่ยนแปลงใช่ครับก็จะร่วมกับทีมของเขานะครับผมคือไม่ได้คิดคนเดียวนะครับโอเคนะครับที่บอกว่าบทบาทของศาสนาคริสต์เนาะสันตะปาปาก็ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะคะในนั้นครับเพราะว่าการคำนวณปฏิทินเนี่ยเขาจะใช้ในเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาด้วยนะครับอย่างเช่นวันอีสเตอร์วันอะไรของเขานะครับผมก็จะต้องใช้ปฏิทินแบบนี้นะครับเพราะถ้าไม่ตรงขึ้นมาก็จะเขาเชื่อว่าพิธีกรรมอาจจะไม่ขลังไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับจะเป็นในลักษณะนั้นจากยูเลียนกลายมาเป็นแบบเกเกอรี่เกเกอรี่ครับผมพี่จะพูดว่าเดือนตุลาคมนี่ใช่ไหมที่บอกว่ามาจากจูเลียสซีซ่านั่นแหละเอาชื่อตัวเองเข้าไปใส่ในเดือนตุลาคมเอากดตู้ที่บอกว่านั่นจะเอามั่งเอากัสต่อกันนะฮะแล้วก็ไม่มีแล้วก็เวอร์ซัสขอเปลี่ยนชื่อเดือนได้ไหมอะไรชื่อเดือนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสร้างชื่อเดือนเนาะก็เป็นก็มันมีเหมือนรีบแวบไปประมาณนั้นถ้าเป็นยกตัวอย่างเป็นชื่อวันแต่ทั้งนี้มันจะไม่ใช่ศัพท์โรมันแล้วมันจะเป็นศัพท์ทางพวกนอร์ทพวกยุโรปเหนือเช่นThursday อะไรก็จะเป็นชื่อเทพทางแบบที่อะไรบ้านเราเนาะนะครับชื่อวันที่เป็นชื่อเทพหมดอ่ะพระจันทร์พระอังคารพระพุธพระพฤหัสครับโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นปฏิทินซึ่งปฏิทินนี้จริงๆเขาคิดมาตั้งนานแล้วนะครับผมแต่ว่าดันไม่เป็นที่นิยมกันนะครับเกเกอรี่เนี่ยเหรอคะครับผมเพราะว่าเกเกอรี่เนี่ยคือมันแม่นยำจริงแต่มันยังไม่ที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันนะครับผมเช่นเป็นไตรมาสเป็นอะไรแบบนี้คือวันมันไม่เท่ากันคือเขาอยากให้วันมันเท่ากันค่ะเป็น24ชั่วโมงใช่ครับจะได้วันเท่ากันแต่ได้เดือนจะได้คิดเงินเดือนเงินง่ายๆนะครับผมว่าบางเดือนทำงาน30วันได้เงินเท่าเดิมเงี้ยอาจารย์ใช่ไหมสามสิบวันได้เงินเท่ากันอยากได้สามสิบทุกวันเลยอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยมีนักคิดนักปฏิทินคนหนึ่งชื่ออลิซาเบธอาเซลิสนะครับผมก็สนใจนะครับแล้วก็ปรับปรุงปฏิทินขึ้นมาได้แบ่งเป็นปีนึงเนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับผมแล้วก็จะมีอะไรล่ะเขาเรียกว่าวันที่เสริมเข้ามานะครับผมเรียกว่าวันโลกนะครับผม World Dayนะครับผมซึ่งพยายามผลักดันอยู่นะครับผมแต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมนะครับก็จะเห็นว่าปฏิทินแบบนี้เรา
ันมีด้วยเหรอคนอาจจะสงสัยคือมีมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการใช้อย่างแพร่หลายเนาะแพร่หลายคือถ้าเกิดตอนนั้นถ้าเกิดในแถบบ้านเราก็ยังคงดูดวงจันทร์ดูอะไรอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมคืออันนี้มันช่วงประมาณนี่แหละครับคริสตศตวรรษที่20แล้วนะครับผมก็คือปี1900กว่าๆแล้วนะครับผมก็เขามีการปรับเปลี่ยนไปนะครับแต่แน่นอนทำไมปฏิทินนี้ถึงไม่ได้รับความแพร่หลายนะครับผมมันก็จะมีเรื่องของปฏิทินโลกเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคือทางที่ยังนับถือศาสนาอยู่ที่ใช้ปฏิทินเดิมในการประกอบพิธีกรรมเนี่ยนะครับผมก็จะมีเรื่องของอะไรล่ะเช่นวันที่7นะครับผมก็ทางศาสนาคริสต์หรือยิวอะไรก็ตามแต่ก็จะตีความจากพระคัมภีร์นะครับว่าเป็นวันที่ไม่ต้องทำงานนะครับผมก็จะมีปัญหาตามมาทันทีว่าถ้าเกิดใช้ปฏิทินใหม่เนี่ยจากวันเสาร์แล้วเป็นWorld's Day เลยเนี่ยแล้วเราต้องหยุดไหมอ่ะหยุดสิหยุดสิอยากหยุดคือต้องไปโบสถ์ใช่ไหมคะในวันนั้นครับนะครับวันที่7คือไม่ใช่วันที่7นะคะแต่ว่าเป็นวันเสาร์1 2 3 6 7เนี่ยมันก็จะเป็นจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็มามี World's Day ค่ะแล้วก็ถึงจะเป็นวันอาทิตย์คือวันนี้ก็มี7วันอาทิตย์นึงมี7วัน8วันเลยเหรอก็จะแล้วแต่ครับเพราะ World's Day มันจะไม่ทุกอาทิตย์ครับผมมันก็จะดูงงๆคือเอาเศษอันนั้นมาเป็น World's Day นะครับผมนี่สมัยก่อนนะอาจารย์ผมเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเลยเนี่ยสมัยอาจารย์เกเรียนเนี่ยเขาหยุดวันพระกับวันโกนไม่หยุดเสาร์อาทิตย์นะใช่ครับเขาหยุดวัดติเขาต้องไปหยุดวันพระกับวันโกนแค่เหมือนแล้วอาทิตย์หนึ่งหยุดสองวันเหมือนกันสนุกดีนะคือวันพระกับวันโกนวันพระวันโกนมาทุกวันนี้เนี่ยวันพระนี่ไม่รู้แล้วนะยังงงไปหมดแล้วสังเกตเห็นแค่ว่าคนขายพวงมาลัยดอกไม้เยอะในวันพระนี่วันพระนะครับผมก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับกับวันหวยออกสังเกตได้ชัดเจนนะคะวันพระนี่หน้าปัสสาวะนี่เต็มไปด้วยแผงนะครับแถวรังมันแผงมีไหมคะโอเพียบเลยวันที่7เนาะก็คือมันก็จะเป็นประเด็นก็เลยมันจะเป็นความเพี้ยนออกไปค่ะปัญหาที่ตามมาก็ทำให้ปฏิทินที่คิดขึ้นมาก็ไม่ได้รับการยอมรับเพราะว่าฉันก็จะปฏิบัติศาสนกิจของฉันเองเงี้ยใช่ครับผมซึ่งเขาก็พยายามจะทำให้มันเที่ยงตรงมากขึ้นแต่ก็โอเคในปฏิทินแบบเกรกอเรียนเนี่ยถ้าใช้ในปัจจุบันเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอยู่นะครับผมคือกว่ามันจะเพี้ยนได้อีกตั้ง 3,000 กว่าปีครึ่งเราตายไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้ก็โดยภาพรวมเนาะตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์มาถึงสมัยประวัติศาสตร์นะคะซึ่งขอเน้นย้ำว่านักศึกษาก็คือในสมัยก่อนบริษัทเนี่ยก็คือหลักฐานที่เราใช้เนี่ยคือจะเป็นหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรเนาะจะเป็นหลักฐานพวกวัตถุต่างๆนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะเป็นอาจจะเป็นภาพหรือเป็นเขาเรียกนะเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆแต่ในยุคบริษัทเนี่ยเราจะมีบันทึกต่างๆเกิดขึ้นเนาะซึ่งก็เน้นย้ำนักศึกษาทีนึงก็ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ที่จำให้แม่นๆเลยก็คือตัวของโซนเฮนส์นะครับผมนะครับส่วนปฏิทินในสมัยก่อนในสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่จูเลียนก่อนนะครับผมแล้วค่อยพัฒนามาเป็นเกรกอเรียนซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันแล้วก็อย่าลืมในส่วนของปฏิทินโลกที่เรารับรู้กันน้อยมากนะครับแล้วก็มันมีปัญหายังไงเพราะอะไรใช่ไหมคะอันนี้ในเนื้อหามีลองไปทบทวนกันดูได้ครับก็อาจารย์ได้สรุปสั้นๆแล้วเนาะในส่วนของในช่วงที่หนึ่งเนาะต่อมาค่ะต่อมาเข้าสู่ปฏิทินไทยบ้างนะคะผมก็จะมีพัฒนาการของปฏิทินไทยนะครับผมแล้วก็เรื่องของการกำหนดวันเดือนปีในปฏิทินไทยแล้วก็การใช้ศักราชนะครับแล้วก็จะมีวิธีการคำนวณอย่างง่ายอย่างง่ายนะครับผมไม่ยากมากคือถ้าเกิดพูดถึงปฏิทินไทยเนี่ยเราจะนึกถึงปฏิทินธนาคารแน่นอนเนาะคือเราจะได้ต้องเวลาขึ้นปีใหม่ต้องมาจากธนาคารถ้าเกิดในสมัยก่อนต้องปฏิทินแม่โขงแม่โขงเดี๋ยวนี้เป็นปฏิทินลีโอใช่นี่เกิดทันแม่โขงแล้วฮะคะเกิดทันแม่โขงไหมฮะเคยเห็นไหมครับก็เคยเห็นอยู่อะค่ะอยู่ในตู้ของเก่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอชัดเจนนะคะชัดเจนนะโอเคนะครับเดี๋ยวขึ้นต่อไปเลยนะครับผมก็คือพัฒนาการปฏิทินไทยนะครับเริ่มตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์เลยนะครับผมคือในก่อนหน้านี้เราจะใช้เป็นปฏิทินจันทรคตินะครับเสียสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเลยซึ่งปฏิทินแบบสากลเนี่ยก็จะเข้ามานะครับผมในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งก็ถือว่าเป็นสมัยที่ติดต่อกับชาวต่างชาติค่อนข้างมากแล้วนะครับผมก็จะมีทั้งอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกันนะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับพอเข้ามาจนถึงในสมัยรัชกาลที่4นะครับผมก็จะมีชาวต่างชาติชาวตะวันตกหลายคนนะครับที่เข้ามารับราชการหรือทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะครับหมอบัตเล่นะครับผมก็จริงๆแกชื่อแบดลี่นะครับแต่ว่าก็เรียกเป็นสำเนียงไทยก็ปลัดเล่บัตเล่นะครับผมก็ได้ทำปฏิทินนะครับผมปฏิทินภาษาอังกฤษขึ้นนะครับผมแล้วก็มีการทำควบคู่ปฏิทินภาษาไทยขึ้นมาด้วยนะครับผมพ่อ
ไม่งั้นคนไทยอ่านไม่ออกแน่นะครับหันแปลบารานีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บัตรเลก็เช่นเดียวกันเนาะครับผมแล้วก็ปฏิทินในสมัยนั้นนะครับก็เอื้อประโยชน์นะครับผมกับการบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในแต่ละวันนะครับผมก็ทางหลวงก็จะเป็นผู้กำหนดขึ้นนะครับแต่ในส่วนของราษฎรเนี่ยก็ยังจะใช้ปฏิทินแบบจันทรคติอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเกรเกอรียนเริ่มเข้ามาแล้วนะคะตอนนั้นใช่ไหมเริ่มคลืบคลานเข้ามานะคะนะครับOkay. แล้วก็ในส่วนของปฏิทินไทยเนาะโดยภาพรวมคือจันทคติมาก่อนนะคะแล้วก็ส่วนอิทธิพลเข้าที่เข้ามาเนี่ยคือจากตะวันตกเข้ามาสมัยช่วงร.3เริ่มเอาเกรเกอเรียนมาใช้แล้วนะคะซึ่งแน่นอนก็น่าจะเป็นกลุ่มของมิชชันนารีกลุ่มของแพร่หลายในราชสำนักเท่านั้นนะครับผมอ๋อถ้าเกิดไปถามคนอื่นๆเช่นคุณไพรวสันอย่างเงี้ยคุณไพรวสันยังนับดาวเลยจ้าเกรเกอเรียนคืออะไรยังไงดาวเลยจ้าใช่ไหมนะครับผมจะเป็นแบบนั้นนะครับโอเคต่อไปนะครับผมก็จะเป็นพัฒนาการของปฏิทินไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของปฏิทินโหราศาสตร์นะครับผมที่ก็จะมีคนคิดออกมาเยอะนะครับผมมีหลายสำนักนะครับสำนักที่ดังๆเลยก็จะมีของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงอีกฉบับนึงก็จะเป็นของอาจารย์เทพสาริกบุตรนะครับผมซึ่งมันจะเคลื่อนกันนิดนึงจะไม่เหมือนกันหรอคะอาจารย์ไม่เหมือนกันทีเดียวครับผมมันจะเคลื่อนกันนิดนึงก็ต้องสร้างความต่างซึ่งในช่วงเวลานั้นก็จะมีการโจมตีกันไปกันมาว่าคนนั้นลอกของคนนั้นคนนี้นะครับผมเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นปัญหาพอสมควรแสดงว่าคนเหล่านี้ต้องเก่งคำนวณด้วยใช่ไหมคะถึงสามารถคำนวณทุกอย่างมาได้ครับใช่ครับผมแล้วก็มันจะเกี่ยวเนื่องกับโหราศาสตร์ในเวลาต่อไปด้วยนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวจะกล่าวถึงในหน่วยที่13นะครับครับผมโอเคนะครับผมปฏิทินไทยนะครับผมในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่5นะครับผมก็ประกาศใช้ปฏิทินรูปแบบใหม่นะครับผมแล้วก็เริ่มใช้วันทางสุริยคติก็คือวันเดือนปีที่เรารู้จักกันจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่6ก็มีการนับวันใหม่ซึ่งอันนี้เป็นปัญหามากนะครับผมโอเคปฏิทินรูปแบบใหม่ก็มาร.5วันใหม่วันใหม่ได้ยังไงวันใหม่ก็คือเช่นจะนับวันที่3นะครับผมวันใหม่เนี่ยนับที่คืนนับพระอาทิตย์ขึ้นใช่ครับผมเช่นวันที่23สิงหานะครับผมถ้าเกิดเป็นการนับวันแบบใหม่เนี่ยถ้าเกิดเลยเที่ยงคืนปุ๊บนับวันที่24แล้วนะครับผมแต่ในทางแบบโหราศาสตร์หรือว่าทางปฏิทินแบบเดิมของไทยเนี่ยเราจะยังใช้6โมงนะครับผมคือ6โมงนี่เป็นเวลาสมมติขึ้นเพราะจริงๆต้องใช้ตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นจริงๆนะครับนับไม่เหมือนกันสมมติว่าอาจารย์ว่าสารในเกิดตีห้าอย่างผมเนี่ยตัวจริงเลยเนี่ยผมเนี่ยเกิดตีหนึ่งถ้าแบบไทยบอกเกิดเป็นศุกร์ที่สองแต่เกิดแบบหมอแบบแบบพุทธศาสนาไทยบอกว่าเกิดพระหลักที่หนึ่งเพราะว่าตอนนับหกโมงเนี่ยเป็นวันที่สองได้ไงอย่างเงี้ยครับผมนั่นผมเนี่ยจะครึ่งๆกันว่าผมจะอยู่วันพระหลักหรือวันศุกร์ดีเวลาดูหมออย่างเงี้ยเวลาดูหมอถ้าเกิดว่าวันพฤหัสดีก็จะดูวันพฤหัสวันศุกร์ดีก็ดูวันศุกร์อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือมันมีความคาดเคลื่อนของมันอยู่ใช่ครับผมซึ่งคนที่รุ่นเก่าๆก็ยังใช้แบบเดิมอยู่มันไม่ใช่คาดเคลื่อนหรอกแต่มันเป็นวิธีการนับแล้วแต่มุมมองในสายตาใช่ครับผมใช่มองแบบสากลหรือแบบไทยเนาะครับผมโอเคแล้วก็กำหนดให้เวลาในประเทศไทยเนี่ยเร็วกว่าที่เมืองกินิจ7ชั่วโมงนะครับผมคือทางเมืองกินิจเนี่ยเขาจะนับที่เส้นรุ้งเส้นแหวงเป็นจุดสมมุตินะครับของไทยเราก็จะเลื่อนไป7ชั่วโมงแต่ว่าในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยไม่เท่ากันอีกนะครับผมของไทยเราจะช้าไปอีก18นาทีอะไรแบบเนี้ยช่างนิดเดียวใช่มั้ยดูจากในรูปก็คือกรีนิสก็เนี่ยค่ะอยู่ที่อังกฤษนะคะก็คือหยุดถ้าเกิดว่าตรงโซนนี้นะคะก็นับว่าเป็นนั้นเลยข้างบนจริงๆลองดูแผนที่ข้างบนนะคะครับผมดูตรงอังกฤษกรุงลอนดอนนั่นเองนะคะเมืองนี้ก็นับจากตรงนั้นนะคะบวก12เนาะมากสุดแล้วบวก7ครับโอเคนะครับผมต่อไปนะครับก็ต่อมานะครับผมก็จันทรคติอย่างที่บอกคือยังถูกใช้ควบคู่นะครับผมมันยังไม่หายไปไหนนะครับผมแล้วก็ทีนี้มันจะมีเรื่องของเดือนเมษานะครับผมซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราใช้เป็นวันขึ้นปีใหม่ก็คือถ้าทางโหราศาสตร์ก็คืออาทิตย์ยกเข้าราศีเมษในวันที่สิบกว่าดิฉันมีปัญหามากเลยค่ะดิฉันเกิด12เมษายนแล้วตกลงว่าไม่รู้ปีอะไรนักสัตว์ไหนนักสัตว์เดิมครับนักสัตว์เดิมใช่ไหมจะเป็นไทยเนี่ยนักสัตว์เดิมใช่ไหมนะครับผมแล้วก็จอมพลปได้เปลี่ยนใหม่นะครับผมให้เป็นไปตามแบบสากลนะครับก็คือใช้วันที่1มกราไปเลยนะครับผมเราก็จะมีทั้งปีใหม่ทั้งสงกรานต์นะครับผมซึ่งแต่ก่อนวันปีใหม่แบบสากลเราหยุดไหมไม่นะครับผมไม่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้เรามาดูแบบจันทรคตินะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณของดวงจันทร์นะครับก็ดวงจันทร์เนี่ยเดินทางรอบโลก12รอบนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของไอเนี้ยอะไรนะชั่วยามแต่ก่อนเขาก็จะนับเป็น2ชั่วโมง
นะครับ1ชั่วยามคือ2ชั่วโมงใช่ครับผม1ชั่วยาม1ชั่วยามเป็น2ก็จะครบ12ชั่วยามในภายใน1วันพอดีให้ยาพาราอาจารย์วสันต์ไป2ชั่วยามแล้วก็คือ4ชั่วโมงแล้วนะคะให้เม็ดใหม่ได้เลยอะไรเงี้ยนั่นแหละครับผมก็จะเป็นวิธีการนับในทางเอเชียนะครับเดือนมันนะครับผมก็พระจันทร์มูนนะครับอันนี้เป็นคำที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับซึ่งอันนี้มีคนพยายามจะแยกเรื่องของวานกับวาระหรือดีทีนะครับผมคือเขาแยกให้ชัดเจนคนชอบแต่งว่าในวาระดีทีขึ้นปีใหม่เนาะเขาแยกเลยนะครับเพราะวาระหรือวานเป็นวันทางสุริยคตินับ7วันวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับผมแต่ดีทีเป็นการนับวันทางจันทรคตินะครับซึ่งก็จะเป็นวันขึ้นวันแรมพวกนี้นะครับผมดีทีให้ใช้กับวันทางจันทรคติเท่านั้นนะครับก็จะมีอยู่ส่วนของเดือนนะครับผมก็มี2ปากเรียกว่าในหนังสือมีนะครับก็คือชุนหะปากกับกาลปากนะครับผมชุนหะปากคือข้างขึ้นนะครับกาลปากคือข้างแรมนะครับผมซึ่งชุนหะปากจะเป็น15วันเสมอนะครับแต่กาลปากเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเดือนด้วยนะครับผมถ้าเกิดเป็นเดือนเต็มนะครับผมก็คือเดือนคู่ก็จะมีอยู่แค่14วันแต่ถ้าเกิดเป็นเดือนขาดหรือเดือนขี้ก็จะมี15วันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดรายละเอียดซับซ้อนรายละเอียดที่ลงไปพอสมควรเพราะว่ามันต้องให้ลงให้ได้ไงว่าปีนึงมีกี่วันเนี่ยครับแต่วันมันก็จะขาดอยู่ดีนะครับผมซึ่งก็จะเกิดเป็นพวกอธิกมาศอธิกวาลต่อมานะครับผมโอเคนะครับอธิกมาศก็คือมีเดือนเพิ่มเข้ามาเดือน8 2หนนะครับผมส่วนเดือน8 2หนได้ยินบ่อยมากนะครับผมจะใช้ทางจันทรคตินะครับแล้วก็อธิกวาลนะครับผมก็จะมีวันเพิ่มขึ้นมาวันหนึ่งนะครับผมก็แตกต่างกันไหมคะอธิกมาศอธิกวาลอธิกมาศคือมาศก็คือเดือนมาศคือเดือนนะครับวันวันนะครับผมถ้าอธิกวาลจะเพิ่มมาวันเดียวแต่ถ้าอธิกมาศนี่บวก30วันค่ะเดือน8 2ครั้งอธิกมาศเดือน8 2ครั้งนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเดือนทางจันทรคตินะครับผมก็ดูการเคลื่อนตัวนะครับผมของจันทร์ว่าไปอยู่ตามนักสัตว์ไหนนักสัตว์จริงๆมีทั้ง27นักสัตว์นะครับยกตัวอย่างมานะครับผมเช่นเดือน5นะครับผมก็จะเรียกว่าเดือนจิตมาศนะครับผมตามหมู่ดาวกลุ่มดาวต่างๆก็เป็นกลุ่มดาวจระเข้หรือดาวหมูพวกนั้นเป็นต้นมีดาวเพดานดาวอะไรของเขานะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมเอานะครับผมโอเคนะครับผมจันทรคติปีนักสัตว์นะครับผมทีนี้ปีชวดจะเริ่มที่ตั้งแต่ราศีธนูอันนี้ให้เกร็ดไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มดูหมอแล้วโคจรไปเรื่อยๆนะครับราศีโอเคนักสัตว์นี้โอเคผมไปรวดเร็วนิดนึงนะครับผมต่อไปเป็นของสุริยคตินะครับผมซึ่งอันนี้เราเอาตามแบบสากลนะครับก็โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับผมแล้วก็โลกหมุนรอบตัวเองนะครับก็ตามโคจรนะครับผมว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเราโลกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา1ปีค่ะนะครับหมุนตัวเอง1วันใช่ครับโลกหมุนรอบตัวเอง1วันโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์อ่ะ1ปีเมื่อก่อนชอบซ้อนดีมั้ยมีลืมตลอดลืมตลอดเลยตกลงว่าเราหมุนรอบดวงอาทิตย์1วันป่ะ1ปีนะครับ1ปีนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมก็เป็นเรื่องของศักราชนะครับผมศักราชเป็นสิ่งที่เรากำหนดขึ้นตามช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งศักราชที่เราคุ้นเคยกันก็คือพุทธศักราชนะครับเท่าที่รับรู้มาตอนนี้ในโลกมีใช้อยู่แค่2ประเทศนะครับในโลกนี้เขาใช้คิดศักราชกันหมดแล้วนะครับผมก็คือจะมีศรีลังกาครับผมพุทธศักราชเนาะครับผมเรายังมีเพื่อนยังมีเพื่อนผมศักราชที่สำคัญนะครับผมก็จะมีพุทธศักราชคริสตศักราชนะครับผมที่ยังมีใช้อยู่ในทางจันทรคติก็คือจุลศักราชนะครับผมใช่ไหมจุลศักราชเขาเชื่อว่ามาจากทางพม่านะครับผมแต่แล้วก็จริงๆยังมีมหาศักราชแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้ละมหาศักราชนะครับที่ใช้เยอะๆก็คือ3อันนี้อีกอันนึงก็อะไรล่ะรัตนโกสินทร์ศกแต่ไม่มีใครใช้แล้วศกนี่ไม่ใช่สักการะป่ะสักการะนั่นแหละสักการะย่อมไงนะครับแล้วก็จะมีวิธีการคำนวณนะครับผมซึ่งอันนี้เดี๋ยวลองทบทวนดูแต่ว่าก็เดี๋ยวผมจะพูดไว้บ้างนะครับผมก็อย่างคศเปลี่ยนเป็นพศอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของตัวเลข543พวกนี้นะครับผมไม่ใช่ไม่หวยใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ไม่หวยจุลศักราช1181อย่างนั้นเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราทบทวนเอานะครับค่ะก็บวกลบเลขกันดีๆนะคะใช่ครับผมไม่ยากไม่ยากจนเกินไปนะครับต่อไปเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วนะครับผมด้วยความรวดเร็วนะครับก็จะความเชื่อนะครับผมก็จะมีเรื่องของอะไรล่ะแนวคิดต่างๆนะครับที่ใช้ก็คือเรื่องของการพยากรณ์ดวงชะตานะครับผมว่าคนเกิดวันนี้เดือนนี้ปีนี้จะมีลักษณะยังไงเขาก็ทำนายไว้อย่างกว้างๆนะครับซึ่งถามว่าถูกต้องไหมแน่นอนไม่ถูกนะครับผมเช่นเขาบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์จะเดือดร้อนจะอะไรแบบนี้ก็ถือว่าไม่จริงซะทีเดียวคนเกิดวันอาทิตย์ได้ดิบได้ดีเยอะแยะนะครับผมมันสุกเป็นไงบ้างครับอาจารย์ทำได้ไหมฮะมันสุกแล้วครับก็สุกดิบๆอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วฮะต้องดีสิฮะ
เดี๋ยวค่อยมาว่ากันในวันที่13นะคะอันนี้เกิดเรียกลำย่อยก่อนเรียกลำย่อยก่อนแล้วก็เรื่องของการปลูกเรือนนะครับผมก็จะมีเดือนสำคัญนะครับผมเช่นเดือนอ้ายก็คือเดือน1นะครับหรือเดือน12แบบนี้ปลูกแล้วดีตามความเชื่อนะครับแน่นอนมันก็ต้องเชื่อมโยงกับถ้าเกิดไปปลูกเรือนหน้าฝนมันก็ไม้ก็นะครับผมใช่ก็เกี่ยวข้องกับฤดูกาลนะครับเรื่องของสีแล้วก็พระที่ควรบูชาก็จะเป็นพระปางประจำวันเกิดนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนไปวัดต้องเห็นอยู่แล้วแหละแล้วส่วนใหญ่ทุกคนจะจำได้นะครับว่าเกิดวันอะไรแล้วก็มีพระประจำวันของตัวเองคืออะไรนะครับบางทีสามารถเดาได้ค่ะจากสีกระเป๋าตังค์จากสีของที่ใช้ก็เดาได้ว่าเกิดวันไหนนะครับทีนี้มันจะมีเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยพุธกลางวันพุธกลางคืนต้องนับหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับพระราชพิธี12เดือนนะครับผมซึ่งอันนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับผมทรงรวบรวมไว้นะครับผมประมวลไว้ก็แต่ก่อนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยคือทุกเดือนเนี่ยจะมีพระราชพิธีที่ประกอบขึ้นนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยที่เหลือเด่นๆก็จะคือพระราชพิธีจันทร์พลังคันแรกนาขวัญนะครับปีนี้ประโคกินอะไรก็ไม่รู้เนาะน้ำมาเต็มเลยพระโคถ่ายด้วยพระโคถ่ายด้วยน้ำมาเต็มเลยน้ำมาเต็มเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็พิธีราษฎร์ก็ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางของอีสานนะครับผมซึ่งเขาก็มีที่12ของเขานะครับที่12ของ14ใช่ครับที่12ก็คือจัดจัดจัดที่12เดือน12 12เดือนครับ22เดือนโอเคโอเคโดยภาพรวมนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์วสันต์ฟังมาแล้วเดี๋ยวดิฉันเป็นคนถามแล้วก็อาจารย์วสันต์ตอบแล้วก็อาจารย์ธีรันเฉลยโอเคนะคะครับผมผมได้สอบตกวิชานี้มั้ยหน่วยที่2นะคะอาจารย์ก็ได้เอาแบบฝึกหัดมาฝากเรานะคะอ่ะข้อแรกนะคะให้ลองทำกันดูเนาะนักศึกษาทำตามไปด้วยแล้วกันนะคะอะไรเหรอชนชาติใดที่เป็นผู้คิดค้นหลักใหญ่ของปฏิทินขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกนะคะตัวเลือกที่1ค่ะซูเมเรียนค่ะตัวเลือกที่2ค่ะกรีกค่ะตัวเลือกที่3ค่ะอียิปต์นะคะตัวเลือกที่4ค่ะอัสซีเรียนตัวเลือกที่5ค่ะฮิตไทค่ะอารยธรรมรูปแม่น้ำไตรกิจยูเฟทิสใช่ไหมอาจารย์แน่นอนไตรกิจยูเฟทิสใช่ไหมคะกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มแรกเลยก็น่าจะเป็นพวกเนี่ยไตรกิจก็จะเป็นพวกสุเมเรียนหรือพวกบาบิโลนเนาะก็สุเมเรียนละกันอ่ะโอเคเรามาดูเฉลยกันนะครับผมตอบกี่คนที่ขำเลยนะจ๊ะครั้งแรกนะคะอียิปต์ก็ที่อียิปต์ไปพัฒนาต่อใช่ไหมส่วนอัสซีเรียนเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสุเมเรียนอ่ะคือเหมือนกับว่ามันเป็นชนชาติที่เข้ามายึดครองแผ่นดินฮิตไทก็เช่นเดียวกันฮิตไทเนี่ยใช้เหล็กเป็นกลุ่มแรกนะคะให้มนุษย์กลับมาแล้วใช่ไหมฮะกลับมาแล้วนะมันก็เชื่อมโยงกันทุกวิชาแหละอาจารย์โอเคนะข้อที่สองนะคะปฏิทินระบบใดที่ได้รับการยอมรับและนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะคะตัวเลือกที่1ค่ะของจูเลียสซีซ่านะคะหรือจูเลียนนั่นเองนะคะแล้วก็ปฏิทินเกรกอรีนนะคะแล้วก็ปฏิทินคาเลนดาแล้วก็ปฏิทินยูเลียนนะคะแล้วก็ปฏิทินสันตะปาปานะคะปฏิทินไหนเอ่ยคุณว่าที่ตัดทิ้งเลยเนี่ยคือคาเลนดานะไม่น่าใช่ใช่มั้ยฮะมันเอาปฏิทินมาซ้อนปฏิทินส่วน1กับ4นี่ก็เกิดสมัยโรมันใช่มั้ยฮะปฏิทินสันตะปานี่คนไหนก็ไม่รู้ใช่มั้ยฮะแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะตอบ2มั้ยฮะเกรกอรีนที่เป็นแบบว่าที่ว่าแบ่งเดือนเป็น12เดือนแล้วอะไรเงี้ยแบ่งวันนะครับผมถูกต้องนะครับเกรกอรีนนะครับแสดงว่าเขาฟังตั้งใจฟังเป็นอย่างดีฮะขอให้นักศึกษาสุดท้ายอาจารย์พอถึงค่ะข้อสุดท้ายนะคะพอถึงเรื่องดูดวงก็หูนี่จะเอาเรื่องแบบอีกคำนวณศักราชเลยล่ะคำนวณศักราชเหรออ่ะเดี๋ยวรบกวนช่วยลองคำนวณศักราชถ้าอย่างนั้นเราขอข้ามไปอีกข้อนึงนะวันในโทษทีอันนี้วันในรอบปีปกติมันจะค่อนข้างยากไปเนาะอาจจะอธิบายยาวนะคะโอเคค่ะคริสตศักราชที่1895ตรงกับพ.ศ.ใดคะอาจารย์วสันต์เอากระดาษทดขึ้นมาเลยค่ะนักศึกษาขอไว้บอร์ดนะครับตัวเลือกที่1นะคะ2428ตัวเลือกที่2ค่ะ2478ตัวเลือกที่3ค่ะ2238ตัวเลือกที่4ค่ะ2438ตัวเลือกที่5ค่ะ2248นะคะการคำนวณศักราชเมื่อกี้นะครับอาจารย์ธีรนันท์ได้บอกแล้วว่าถ้าเป็นพุทธคิดศักราชแปลงเป็นพุทธศักราชบวก543ไม่แอบเห็นนะแอบเห็นทศบวก543อาจารย์อย่าให้ขายหน้านะคะ8 3 2 4 3 8 2 4 3 8ถูกไหมมาดูกันถูกต้องบวกเลขผิดนั่นเองบวกเลขผิดนั่นเองนะคะเมื่อกี้อาจารย์วสันต์ก็เอามาบวกเลขแล้วประมาณนี้เนาะสำหรับในหน่วยที่2นะคะก็เดี๋ยวให้อาจารย์ธีรันท์พักก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาต่อในหน่วยที่13ที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์แล้วก็โหราศาสตร์ในสังคมไทยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอข้ามมาที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์รัตนพงษ์ค่ะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็โลหะวิทยานะคะการเล่นแร่แปรธาตุเนาะดูหน่วยแล้วดูชื่อน่าสนใจนะครับเล่นแร่แปรธาตุจริงจริงแล้วเนี่ยเองเลยเนาะว่าน่าสนใจน่าสนใจมากครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยการเล่นแร่แปรธาตุมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเนาะมันจะแปรธาตุได้ยังไงล่ะเนาะจากธาตุหนึ่งเป็นไปธาตุหนึ่งเนี่ยมันก็ลำบากนะครับแต่ยังไงซะคนไทยเนี่ยก็มีแนวคิดเรื่องพวกนี้อยู่นะครับ
เดี๋ยวผมจะขอเข้าสไลด์นะครับสำหรับหน่วยที่11นะครับเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุและโลหะวิทยาในของไทยนะครับเนื้อหาแบ่งออกเป็น3ตอนครับตอนแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุและการผลิตศาสตราวุธของไทยอันที่2นะครับเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโลหกรรมนะครับและอันที่3ก็เป็นเรื่องของการประยุกต์แล้วก็คือโลหะผสมกับการหล่อพระพุทธรูปนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกความรู้ทั่วไปนะครับการเล่นแร่แปรธาตุประเทศไทยแล้วก็เครื่องโลหะและการผลิตศาสตราวุธนะครับเริ่มมาเลยนะอันดับแรกต้องรู้ครับความหมายของการเล่นแร่แปรธาตุก่อนนะครับความหมายและความเป็นมาเนาะก็บอกว่าการใช้แร่ของมนุษย์นะอาจารย์ทั้งสองนะครับก็บอกเริ่มแต่ยุคหินแล้วนะฮะจะตอบไม่ได้นะฮะตอบคำถามไม่ได้เริ่มแต่ยุคหินแล้วฮะอะไรฮะแร่ที่เอามาใช้กันยุคหินยุคหินค่ะแร่ก็หินไงก็หินเนี่ยก็คือแร่แล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าบอกการใช้แร่เนี่ยของมนุษย์เนี่ยมันเริ่มแต่ยุคหินแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นักประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับก็ใช้ชื่อของการใช้โลหะการใช้แร่ต่างๆในการเรียกยุคเช่นยุคหินใช้หินอยู่ประมาณต่อมาใช้สำริดก็เรียกว่ายุคสำริดบันเอทใช่ไหมมาใช้โลหะก็จะเป็นแบบอะไรล่ะเมทัลเอทอะไรเงี้ยขึ้นมาผมรบกวนครับขอความรู้จากอาจารย์นิดนึงสำริดคือโลหะประเภทไหนผสมกันครับระหว่างทองแดงกับดีบุกนะครับซึ่งเดี๋ยวบอกต่อไปกันนะก็คือยุคสำริดก็คือเป็นความพยายามที่พอรู้จักการผสมโลหะแล้วเนี่ยเขาก็มีมนุษย์มันก็เลยพัฒนาการมากขึ้นเนาะเรียกว่ายุคโลหะนะครับก็บอกแร่เนี่ยทำให้เกิดระบบการจัดโครงสร้างทางสังคมด้วยขนาดนั้นเลยช่างก็มีหน้าที่ในการผลิตของค่ะใช่ไหมคนที่สมมติผู้เชี่ยวชาญไงดีล่ะจอกสมมติแบบไงดีแก้วน้ำโลหะเงี้ยชาวบ้านก็คงไม่ใช้ใช่ไหมก็ต้องแบบถวายให้ผู้นำใช้กันก็เป็นการแยกชนชั้นได้ว่าของนี้เป็นของกษัตริย์นะเนี่ยการใช้ทองการใช้อะไรเงี้ยเป็นเครื่องของกษัตริย์นะประชาชนก็ทอผ้าธรรมดาไปถ้าเป็นกษัตริย์จะมีแบบริมทิ้งริมทองนิดนึงอะไรเงี้ยหรือว่ามีเครื่องประดับประดับเยอะแยะมากมายกลางแจ้งฟ้าผ่าฟ้าผ่าตายเลยนั้นอย่าเพิ่งออกครับเราดรอจะว่ากลางแจ้งการใช้แร่ใช่ไหมการใช้แร่อย่างนี้นะครับต่อมานะครับในโลกตะวันตกครับบอกว่ามีความพยายามฮะจะแปลงดีบุกให้หรือประดอดให้เป็นทองคำฝันไปสิจะทำได้ยังไงมันมีฮะในสมัยอย่างที่อาจารย์ว่าแหละในสมัยช่วงปรัชญาวิทยาศาสตร์เนี่ยในยุโรปเนี่ยก็จะมีการเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยเยอะเห็นว่าทองคำมีค่าก็พยายามดีบุกมาใส่สารนู่นสารนี่ประดอดมาใส่นู่นสารนี่เพื่อให้แปลงเป็นทองคำนะเขาเรียกว่าการเล่นแร่แปรธาตุฮะแต่ไม่สำเร็จหรอฮะจะไปสำเร็จได้ยังไงถ้าเกิดเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุนี่คือก็คือเป็นคนที่ทำพวกนี้นะก็พวกแบบเปลี่ยนสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งปัจจุบันก็จะเป็นยุโรปก็จะมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอะไรประมาณนี้ฮะจะแปลไม่ได้หรอกฮะนะครับแต่เขาบอกยังไงก็ตามแต่ทำให้ความรู้ทางด้านพวกเคมีทางด้านโลหะวิทยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะเกิดผสมสารกันแล้วจะเกิดนู่นเกิดนี่อะไรเงี้ยขึ้นมานะครับก็นำไปสู่เนี่ยพอวิทยาศาสตร์เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดพวกเนี่ยวิชาพวกเคมีอะไรเงี้ยเจริญงอกงามขึ้นในสมัยนั้นเราลองดูมั้งไหมครับลองผสมอะไรก็ผสมระเบิดขึ้นมาทำไงหรือยังขึ้นมาตลอดนี่ห้ามจับไปใช่ไหมตลอดห้ามจับเป็นโลกอะไรเงี้ยเนาะต่อมานะครับเรื่องของแร่ไม่มีอะไรนะแร่ก็คือธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับอนินทรีย์นี่คือพวกไม่มีชีวิตนะฮะไม่มีชีวิตนะนะครับแล้วก็โลหะเนี่ยคือธาตุที่ถุงจากแร่แล้วถ้าถุงจากแร่ทีนึงก็เรียกโลหะก็คือเหล็กเนี่ยมันอาจจะอยู่แบบรวมๆกับหินอะไรเงี้ยแล้วสกัดหินออกไปก็กลายเป็นโลหะโลหะเนี่ยนะครับแล้วก็โลหะถ้าเกิดประกอบขึ้นจากธาตุชิ้นเดียวเรียกว่าโลหะบริสุทธิ์ถ้าประกอบได้หลายชนิดเรียกว่าสินแร่อันนี้แต่หนังสือไม่มีอะไรเป็นความจำทั่วๆไปนะครับโลหะบริสุทธิ์จากธาตุชนิดเดียวแต่ถ้าเกิดประกอบกันขึ้นจะเรียกว่าสินแร่เอาสินแร่มาผสมกันนะครับต่อมานะครับแร่ที่มนุษย์ใช้ประโยชน์มากที่สุดก็คือพวกตระกูลคาร์บอนพวกน้ำมันแน่นอนฮะทุกวันนี้ใช้น้ำมันกันโซเดียมคือเกลือนะครับเหล็กตะกั่วทองแดงพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาใช้กันในปัจจุบันนี้เยอะนะครับทองคำเนี่ยเขาบอกเป็นแร่แรกๆที่มนุษย์ใช้มาถลุงฮะเพราะว่าสวยงามแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทองคำไม่ต้องถลุงด้วยซ้ำครับคือสามารถหยิบออกมาแล้วมาหลอมได้เลยเห็นตามหนังคาร์บอยใช่ไหมที่แบบไปล่อนแร่กันในแม่น้ำอย่างเงี้ยก็จะทองเสร็จก็รวมกันแล้วก็สามารถไปหลอมใช้ได้เลยไม่ต้องถลุงเพราะว่ามันมีความค่อนข้างอะไรล่ะไม่ได้อยู่ปะปนกับพวกหินเหินอะไรเงี้ยนะครับอย่างอื่นมันอาจจะอยู่กับหินแล้วต้องมากระเทาะมาทำให้หินมันหายไปอ่ะมาปนมาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวมีวิธีการต่อไปนะครับเนี่ยจะสอนขนาดอันนี้วิทยาศาสตร์เกินไปเนาะไม่ต้องก็ได้เนาะโลหะจุลชีพการีตัวอะตอมอย่าเป็นระบบอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ช่างมันคือทุกวันนี้แค่ชื่อเรียกของธาตุละธาตุก็ตายแล้วก็ตายแล้วนะ Na คืออะไร CO คืออะไรเราไม่ได้เรียนเคมีมาหรือเปล่าฮะนักปฏิบัติแร่โลหะนี่ไม่มีอะไรเนาะก็คือเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ของนะครับแหล่งแร่ในประเทศไทยอันนี้ก็อาจจะจำไว้นิดนึงนะครับว่าบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าแร่เยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะหรอกเพราะประเทศไทยเนี่ยก็เป็นดินคล้ายๆพวกเกิดใหม่เนาะพวกแร่เนี่ยมันน่าจะเกิดจากพวกภูเขาอ่ะพวกประเทศมีภูเขาเยอะๆอ่ะมันถึงจะมีแร่เยอะแล้วก็ที่อีกที่นึงภูเขาไฟเยอะพวกฟิลิปปินส์ไงแร่ก็จะเยอะนั่นแร่บ้านเราเนี่ยจะอยู่ทางภาคตะวันตกอ่ะเยอะครับพวกตะนาวสีพวกอะไรเงี้ยเยอะ
แต่มาทางภาคตรงกลางๆเนี่ยไม่มีภูเขาสูงซะหน่อยอะไรเงี้ยนะสมัยใหม่แรมก็น้อยหน่อยนะครับมันเป็นดินที่เกิดใหม่อะไรเงี้ยมันก็เลยหายากซึ่งถามว่าเนี่ยกิจการพวกเนี้ยในปัจจุบันก็ค่อนข้างจะแบบเซาๆลงไปแล้วล่ะเพราะว่ามันหมดไปแล้วดิบุกอย่างเงี้ยใช่มั้ยตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งอะไรเงี้ยสมัยนี้ก็แบบเซาๆไปซบๆจะเหลือแต่ชื่ออำเภอเนาะหรือชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ให้โอเคบอกว่าเคยมีอย่างสักเมื่อสัก60อย่างหนังเรื่องเหมืองแร่เงี้ยพอได้ใช่มั้ยที่ไปเจาะเหมืองแร่กันเงี้ยถ้าเด่นๆเท่าที่ผมนึกออกก็ทางอีสานแหล่งอุตสาหกรรมเกลืออ๋อใช่ค่ะนะครับผมเพราะว่าเกลือที่เรากินอยู่ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่มาจากอีสานทั้งนั้นเป็นกระดินเหรออาจารย์กระดินใช่ครับแล้วใส่ไอโอดีนเข้าไปเพราะเกลือสมุนมันผลิตไม่ทันอ๋อโอ้เหรอนะครับเยอะแยะแต่ผลิตไม่ทันคือเราเข้าใจว่าเรากินเกลือสมุนตลอดใช่เรากินเกลือสินเทาโอเคสินเทาสินเทานั่นเองเป็นเอ๋อแล้วป่ะนะฮะเขาใส่ไอโอดีนแล้วโอเคแล้วนะต่อมากระถุงแร่นะครับก็ที่บอกนะเป็นการแยกโลหะออกจากวัตถุที่ผสมอยู่หรือสิ่งสกปรกคราบตะกันต่างๆตะกอนตะกันอะไรเงี้ยนะครับตะกันนี่เคยได้ยินเนาะไอ้พวกที่แบบว่ามาจากน้ำไอ้พวกนั้นแหละนะครับตะกอนที่แบบลมแข็งๆอ่ะเตารีดอาจารย์เตารีดน้ำตะกันเวลาแบบเอ้ยทำไมมันใช้ไม่ได้คะง่ายก่อนตันน้ำการน้ำการน้ำใช่การคราบเต็มเลยตะเกาะที่การน้ำนะคะพวกนี้ต้องเอานั่นฮะเป๊ปซี่ราดด้วยเป๊ปซี่ราดเหรอคะกัดมันกัดได้มันกัดได้ใช่ไหมแสดงว่าเป๊ปซี่น่ากลัวนะคะอาจารย์ไม่มันมีปฏิกิริยาทางเคมีนะครับต่อมาครับการถุงแร่จะทำด้วยเดี๋ยวอาจารย์ว่าเนาะย่อยแร่บดแร่ร่อนแร่หลอมแร่การใช้สารเคมีพลังงานไฟฟ้าก็ได้นะครับก็สามารถทำได้หลายวิธีการนะครับต่อมาในเรื่องที่2นะครับการเล่นแร่ประเทศไทยครับขอยกท่านสุนทรภู่นะครับท่านก็เป็นบุคคลคนหนึ่งในสังคมไทยที่เชื่อเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุแต่ไปทุกครั้งก็เหลวทุกครั้งนะครับเนี่ยพอเชื่อลาวลวงแร่แปรเป็นทองหลวงว่าแร่แปรเป็นทองลาวมาหลอกอะคัมภีร์ไปลายแทงนี่นะจะแปลนะสมมติจะแปลแร่เป็นทองได้นะเชื่อจ้าอุตส่าห์ไปตามหาสุดไม่มีมันมีนี่ฮะมันมีแร่อยู่ไปนิดนึงก็คือเขาเรียกว่าทองคนโง่ไพไรต์มันคือไพไรต์ก็คือพอมันเป็นทองนี่แหละมันสีเป็นทองแต่พอขูดกับกระเบื้องปุ๊บมันเป็นสีดำแต่ถ้าเกิดเป็นทองจริงถ้าขูดกับกระเบื้องมันจะเป็นสีทองก็เอาไปทำกันได้ทองเก๋นั่นเองนะครับมีอย่างนี้ด้วยนะคะท่านก็เดินทางนิราศหลายเรื่องก็แบบไปเชื่อลาวลวงแท้แล้วแปลเป็นทองสงสัยคงไปเจอไฮไลท์นี่แหละสุดก็เฟลไปหมดไม่สามารถทำได้นะครับสุนทรภู่ก็ไม่ว่าตัวเองนะแต่ว่าก็ไปว่าลาวพอเชื่อลาวเงี้ยโชว์ตัวเองโชว์ตัวเองเชื่อลาวทำไมนะแต่สุนทรภู่ก็เป็นลาวป่ะแป๊บนะครับต่อมานะครับโลหะกรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็บอกว่าเจอแต่บ้านเชียงแล้วล่ะนะครับหรือโดนนกทาก็มีนะครับและพวกสำรุงสำริดต่างๆนะครับก็อย่างว่าเนาะเรียนแต่ไทยศึกษาชุดแรกแล้วว่าในสมัยตั้งแต่โบราณแล้วเนี่ยก็มียุคสำริดที่เกิดที่บ้านเชียงนะครับแล้วก็พัฒนามาสู่ยุคเหล็กด้วยแล้วก็ในขณะที่ที่อื่นเนาะทำตามโซนตะวันตกกันซะบุรีแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็ยังเป็นยุคหินอยู่นะบ้านเชียงไปก่อนเพื่อนเลยไปก่อนเพราะว่ามีอะไรมีเกลือไงที่จันบอกพื้นที่มันจะราบมากกว่าเมืองจันจะพัฒนาไปได้เร็วมีเกลือมีเหล็กด้วยตรงนั้นนะคะในโซนนั้นก็บอกที่บ้านเชียงเนี่ยเจอพวกสำริดครับที่หล่อจากแม่พิมพ์2ชิ้นมาประกอบกันมีรู้จักการหล่อแล้วเนาะแล้วก็การหล่อโดยใช้วิธีโลหะก็ได้อยู่ที่พึ่งก็คือเอาขุนขี้พึ่งก็คือไงปั้นเป็นหุ่นก่อนแล้วก็เทหลอมเข้าไปขี้พึ่งก็จะลายไปเองเนี่ยแล้วก็เหลือเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ได้นะครับเทคนิคการใช้การตีโลหะนะครับก็มีทั้งการตีโลหะในขณะที่เย็นคือดิบๆแหละเอาเหล็กมาตีเลยแล้วก็พวกแบบพวกนี้มันก็จะยากหน่อยเพราะว่าเหล็กมันไม่มีการขยายตัวเนาะแต่ก็ไปหลอมไฟก่อนแล้วตีเหล็กมันก็จะยืดได้มากขึ้นง่ายกว่าหรือว่าannealing ก็คือเผาให้ร้อนแล้วปล่อยให้เย็นตัวลงแล้วก็ตีมันก็จะมีวิธีการของมันซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดจะบอกอีกทีนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงมีใช่มั้ยตีโลหะให้ดูเลยนะโอเคนะครับต่อมานะครับก็เหมือนเดิมนะก็คือมีการใช้เหล็กนะในราวมา 2,500 ปีที่แล้วนะครับหลุมทางตรงก็ได้ตีเหล็กเพื่อขึ้นรูปแล้วมีการชุบด้วยการชุบก็เห็นมั้ยที่ตีๆเสร็จแล้วไปแช่น้ําอ่ะฟูมันจะชุบนะครับเดี๋ยวบอกอีกทีนะโอเคต่อมาโลหะกรรมในสมัยประวัติศาสตร์แล้วสมัยธรณีเจอเครื่องประดับพระพุทธรูปภาชนะทำจากสำริดอาวุธจากเหล็กต้องใช้เหล็กแล้วล่ะทวาราวดีนี้ก็คือเป็นกลุ่มทางวัฒนธรรมเนาะใช่ครับผมก็คือจะอยู่ในแถบลุ่มน้ำภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ขึ้นไปถึงอีสานตอนบนด้วยอีสานตอนบนด้วยยาวมากคำว่าทวาราวดีก็ไกลก็กินถึงกาฬสินธุ์เลยนี่ใช่ไหมที่ขอบเขตทางวัฒนธรรมเขาเรียกว่านะครับสมัยศรีวิชัยเซียงสันลพบุรีก็พบงานโลหะที่ประณีตขึ้นฮะสวยงามขึ้นศรีวิชัยนี่จะอยู่ทางใต้เนาะคือใต้ลงไปถึงอินโดนีเซียเนาะเชียงแสนก็เหนือพูดถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมเนาะเชียงแสนก็ทางเหนือส่วนลพบุรีเนี่ยก็จะอิทธิพลของเขมรนะคะ
ใช่ครับลพบุรีกับทวารวดีเนี่ยมันก็อยู่ในพื้นที่ที่มันซ้อนทับกันนะซ้อนทับกันใช่ครับมีทวาก่อนแล้วค่อยมีตัวอารยธรรมของเข้ามาโอเคค่ะนักศึกษาก็เข้าใจไปประมาณนี้จะได้แบบว่าเวลาพูดถึงมันไม่ขาดกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าพระพุทธรูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะแบบว่าก็คือเชื่อมโยงกับครับใช่ครับแต่ละยุคสมัยแต่ละยุคสมัยเนาะบริบทกับสิ่งเหล่านี้สุโขทัยฮะแน่นอนชื่อดังเลยคือพระพุทธรูปและพระเชษฐาพิชิตศรีนะครับก็อย่าพูดถ้าชินราชเนี่ยก็ถือว่าสวยงามเนาะก็แสดงว่าช่างสมัยนั้นรู้จักกันหรอโลหะดีแล้วล่ะแล้วก็พระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้วยต้องเทคนิคที่พระอัฐารถใช่ไหมคะอัฐารถไม่โลหะเท่าไหร่ไม่โลหะนะครับผมจะเป็นพระพุทธกึ่งปูนอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพระพุทธราชโลหะอัจนะพระอัจนะที่วัดศรีชุมนะครับนะฮะสมัยอยุธยาก็บอกมีงานช่างทองนะฮะงานตะกั่วปัดกรีงานนวโลหะสตาโลหะประจาโลหะซึ่งอย่าไปบอกอีกทีเนาะเป็นพวกการหล่อพวกพระเครื่องแล้วฮะพวกนี้นวโลหะโลหะ9อย่างสัตตะล่ะคะสัตตะ7ฮะปัญจะ5โอ้โหอย่าไปบอกในรายละเอียดทีนะจ๊ะค่ะต่อมานะครับโลหะกรรมสมัยแล้วนักโกศิลป์ก็บอกเจอแร่ทองแดงสมัยกัลที่3ฮะแต่ก็เล็กน้อยไม่ค่อยใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้นะครับส่วนใหญ่บ้านเราจะเอาโลหะจากต่างประเทศเข้ามาเยอะก็ของจีนก็จะเป็นเหล็กนะครับผมเพราะว่าบ้านเราเหล็กไม่ค่อยมีเหล็กน้อยเหล็กเนี่ยมาจากจีนเนาะครับผมกระทะเหล็กอะไรพวกนี้ครับก็จีนทั้งนั้นครับผมไม่ใช่กระทะเกาหลีนะเอาคนลานกันอย่าไปพัดถึงกันอย่าไปพัดถึงอันนี้สมัยรัชกาลที่ตอนต้นนะคะก็เอาโลหะนะคะทองแดงเรื่องสุดท้ายก่อนเบรกนะก็จะเป็นเรื่องของเครื่องโลหะและการผลิตสัตว์ประวุธของไทยนะครับนี่บอกเนาะโลหะก็มีทั้งโลหะที่เป็นโลหะบริสุทธิ์โลหะผสมนะมีทองคำเงินทองแดงสำริดเหล็กพวกนี้นะครับและเครื่องในสังคมไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องแบบโลหะชั้นสูงอ่ะเป็นเครื่องประดับซะมากกว่าเครื่องใช้สอยทั่วไปก็มีนะครับอย่างที่บอกพวกแบบถาดเหล็กอะไรเงี้ยถ้วยชามอะไรเงี้ยที่แบบว่าเป็นเครื่องราชูปโภคเนี่ยส่วนใหญ่ทำจากโลหะซะมากกว่านะครับเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธนะดาบเดิบเงี้ยเนาะดาบไม้ไปฟันกับพม่าตายไหมล่ะไม่ตายเราตายก่อนเนี่ยแล้วก็เอาพวกโลหะเนี่ยมาใช้นะครับทั้งพวกดาบมีดนะแม้กระทั่งปืนใหญ่เนี่ยก็ใช้โลหะเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้นนะครับนี่บอกเนาะสัตว์อาวุธของไทยส่วนใหญ่ผลิตจากเหล็กครับเพราะว่าแล้วจะมีขั้นตอนวิธีการของเขาค่อนข้างมากนะครับเรื่องที่บอกแหละว่าถ้าเชื่อตามหลักฐานประวัติศาสตร์นะว่าบรรจารย์เนี่ยท่านทำเหล็กเองเนี่ยทำปืนใหญ่เองเนี่ยเทคนิคของเขาเนี่ยอาจจะไม่ดีพอใช่ไหมที่ว่าปืนใหญ่ระเบิดปืนแตกได้เงี้ยก็คือมันก็ต้องมีวิธีขั้นตอนเลยที่ดีต้องรู้จักสัดส่วนเนาะการผสมโลหะอะไรเงี้ยซึ่งชาวบ้านเองอาจจะทำได้แต่ทำไม่ดีพอเมื่อเทียบกับพวกชาววังเงี้ยถ้าเป็นไปตามนั้นอ่ะนะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาบอกบางอย่างก็มีวิธีการไสยศาสตร์ไปด้วยนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเจอในคุณช่างคุณแผนตีดาบฟ้าฟื้นอะไรพวกนี้ต้องทำตอนนี้ตีดาบตอนนี้แล้วก็เวลานี้อาจารย์พูดให้ฟังหน่อยเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยผู้ชายค่อนข้างจะน่ากลัวนะคะพอพูดถึงเรื่องไสยศาสตร์แล้วเขาก็จะทำเสียงตาลูกวาวตาลูกวาวนะครับเวลาพอมีนะครับเดี๋ยวไปขึ้นตอนที่สองนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของใกล้ตัวละเป็นเครื่องมือเครื่องเงินเครื่องทองสำริดและเหล็กนะครับเขาบอกเครื่องเงินเครื่องทองเนี่ยเขาบอกพบมาตั้งแต่สมัยเทวรีละโวและละโวก็คือลพบุรีเมื่อสักครู่นี่แหละครับนะครับสมัยนักโกศิลป์มีหน่วยงานเฉพาะของช่างเงินช่างทองเรียกว่าพวกช่างสุวรรณกิจก็ทำเกี่ยวกับทองมีกิจการสุวรรณแปลว่าทองเนาะกิจการเกี่ยวกับทองไม่ใช่ขายทองนะเป็นช่างเงินช่างทองช่างเงินช่างทองนะครับสมัยกัลที่5ก็ยังมีการจัดตั้งโรงงานช่างทองขึ้นนะครับแสดงว่าตอนนั้นเริ่มมีทองเยอะแล้วในสังคมไทยนะครับหรือไม่ก็เริ่มมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นในการไปหาทองอะไรเงี้ยนะครับแล้วทองในสังคมไทยเนี่ยจะเรียกเป็นเนื้อสมัยก่อนที่เราคุ้นชื่อเลยทองเนื้อเก้าใช่ลำยองไฟปองจะเป็นทองเนื้อเก้าอยากเป็นแบบทองที่มีคุณค่าแต่ทำตัวไม่ดีนะก็ไม่ทองเนื้อเก้าด้วยหรอทองเนื้อเก้าคือเขาเรียกว่าทองบริสุทธิ์ครับถ้าเทียบปัจจุบันคือทองแบบก็จะว่าจุดก้อนเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้แหละจ้าคือทองบริสุทธิ์บริสุทธิ์ทองคำเปลวนะครับส่วนก็มีทองแบบเนื้ออื่นอีกทองเนื้ออย่างมันมีเนื้อทองเนื้อสี่เนื้อห้าอะไรมาเนี่ยคือเราแบบทองผสมแล้วไอ้พวกเนี้ยนะไม่บริสุทธิ์ก็เคยทราบว่าเหมือนกับทองของพม่าทองของที่อื่นอ่ะสีก็จะไม่เหมือนของเราใช่ไหมคนละสีกันด้วยใช่ไหมคนละสีกันเนาะครับผมเขาว่าทองคำไทยค่อนข้างบริสุทธิ์หน่อยก็ต้องจะใส่อะไรเข้าไปนะครับอย่างร้านทองปัจจุบันเนี่ยไงล่ะเอาทองไปขายสุ่มสี่สุ่มห้าเนี่ยเขาไม่รับซื้อนะเพราะว่าทองอาจจะไม่บริสุทธิ์ก็ได้เหมือนว่าเขาอาจจะบอกว่าคือบ้านร้านเขาดีกว่านี้ทองดีกว่านี้เอาทองแบบไม่ดีมาขายเขาหรือไงอะไรเงี้ยบอกว่าซื้อไหนก็ไปขายที่นั่นแต่ถ้าเกิดเนี่ยทองบริสุทธิ์มากเกินไปเขาก็ไม่รับซื้อเพราะปล่อยยากเช่น 99.99 หรือส่วนใหญ่เขาจะเอาที่ซื้อจริงๆก็คือ 99.99 พูดถึงทองเยอะเกินไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะมีคนร้องไห้เพราะพูดถึงราคาทองนะเชื่อผสมกันเพราะว่าถ้าทองบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยมันอ่อนนี่ฮะจะเก็บลำบาก
ขาเลยแบบว่าปัจจุบันทองที่เขาขายกันตลาดเนี่ยเขาเป็น 96.5 ก็คือใส่สารประกอบอื่นๆเข้าไปนะครับอาจารย์ว่าสัญญาช้ำใจนะคะอย่าร้องไห้ข้ามไปเรื่องอื่นกันได้ค่ะพูดถึงเรื่องทองแล้วเดี๋ยวกลัวเขาจะร้องไห้นะคะต่อมาวิธีการทำเครื่องเงินเครื่องทองนะครับก็เริ่มต้นจากการหาทองคำก่อนทองเงินก่อนแน่นอนนะครับเรื่องเป็นเรื่องทำเครื่องเงินเครื่องทองอาจารย์นะครับแล้วก็ที่บอกนะทองคำสามารถนำไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องถลุงนะครับผงทองที่ร่อนได้ตามแม่น้ำเนี่ยมีแร่อื่นจะปนก็ได้นะครับเริ่มใช้วิธีการเข้าปลอดคือเอาปลอดไปหยอดพอปลอดไปหยอดเสร็จเนี่ยทองมันก็จะกลับตัวกับทองด้วยกันสารอื่นมันก็ไปจับกับปลอดอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นภูมิปัญญาคนในสมัยนั้นนะครับเคยไปดูแถวคลองหลอดอะค่ะที่เขาจะเอาเหมือนกับว่าเอามาร่อนทองคืออุปกรณ์เอาพวกแบบเขาเรียกนะพวกช่อฟ้านู่นนี่นั่นที่แบบว่าโดนเลือกมาแล้วอะค่ะก็จะมีการตำให้ละเอียดแล้วก็ร่อนทองเขาใช้ปลอดด้วยนะเออนะทุกวันนี้ก็ยังทำกันอยู่นะคะแถวคลองหลอดอ่ะอีกสักแผ่นนะครับค่ะส่วนแลกเงินเขาบอกต้องเอามาถลุงครับเพื่อแยกแลกเงินออกมานะครับแล้วบอกการหลอมเงินหลอมทองเนี่ยเพื่อความสูงเนี่ยต้องนำเอาตะกันออกไปอย่างที่บอกเนาะเอาคราบสิ่งตกออกไปนะครับแล้วก็หรือไม่ก็ปล่อยให้มันไหม้ไปเพราะว่าพวกตะกันเนี่ยอาจจะจุดเดือดต่ำนะฮะโดนความร้อนยิ่งอาจจะสลายไปได้แต่ทองยังอยู่ได้ทองเนื้อแท้อะไรเงี้ยมันเป็นทองอ่ะที่เขาบอกอ่ะร้อนเงินเนี่ยก็เป็นทองอยู่นะครับอันนี้ติดไว้เรื่องทองแล้วก็มีวิธีการทำทองก่อนนะคะวิธีการทำด้วยใช่ไหมคะวันนี้เอามาฝากเยอะเลย